น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมครับกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสต์กิจกรรมสนุกๆที่เราจัดขึ้นนะคุณผู้ชมให้คนที่รักการทำอาหารมีโอกาสส่งคลิปมาร่วมสนุกกับเรามีคนสนใจนะแล้วก็ส่งคลิปมาร่วมสนุกกับเราเยอะเลยสำหรับเมนูที่อาจารย์คัดเลือกแล้วเป็นเมนูที่ดีคือเมนูที่มีชื่อว่าเฟรนช์ฟรายหมูเด้งอ๋อไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมครับว่ามันน่ากินน่ากินขนาดนี้ไม่เชื่อไปดูสิเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับมันดูน่ากินน่ากินนะคุณผู้ชมเฟรนช์ฟรายหมูเด้งง่ายๆเพียงแค่สับใบพาสลีย์ให้ละเอียดสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือแป้งประกอบอาหารโกกิพริกไทยป่นเกลือป่นใบพาสลีย์สับคลุกเคล้าผสมทั้งหมดให้เข้ากันเกลี่ยส่วนผสมเฟรนช์ฟรายหมูเด้งลงบนกระดาษไขกบด้วยกระดาษอีก1แผ่นนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเสร็จแล้วก็จัดการทอดในน้ำมันที่ร้อนปานกลางจนกระทั่งสุกมันจะเหลืองและมันก็จะกรอบชวนรับประทานแบบนี้เลยล่ะครับคุณผู้ชมครับส่วนใครที่อยากร่วมสนุกกับเราในช่วงกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสต์แล้วก็สามารถส่งคลิปทำอาหารจากผลิตภัณฑ์โกกิมาร่วมสนุกมาประชันกับเราได้นะคุณผู้ชมครับกับหัวข้อกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสต์นะครับเพื่อลุ้นรับกิฟต์เซตนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผลิตภัณฑ์โกกิมอบให้ด้วยเรามีค่าเครื่องปรุงนิดนิดให้คุณผู้ชมนะครับทุกท่านเลยโดยมีกติกาง่ายๆดังนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับเดือนกันยายนส่งคลิปทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์โกกิความยาวไม่เกิน1นาทีจำกัดนะ1ท่านต่อ1คลิปเท่านั้นแล้วก็โพสต์ลงในแอปพลิเคชันของ TikTok พร้อมติด#กรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิแล้วก็แชร์เป็นสาธารณะระยะเวลาในการโพสต์เราเริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20กันยายนนะครับคลิปไหนถูกใจโดนใจเราจะประกาศในรายการยิ่งสุขสโมสรในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้เวลา 12:25 น.ทางช่อง7 HD นะครับ